ประกันชีวิตสวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิจารณ์ครับวันนี้เราเริ่มกันที่เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับเตรียมที่จะลงแข่งขันที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับในการแข่งวอลเลย์บอลเวิลด์กลางปี2014ซึ่งจะเป็นสนามแรกของ3สนามนะครับไปติดตามพร้อมกับคุณอนุมาทองมนกูลตอนนี้อยู่ที่เกาหลีครับทีมนักตบลูกยางสาวไทยเดินทางจากที่พักเมืองซูวอนถึงสนามวาซองโดยใช้เวลาประมาณ35นาทีแต่ทันทีที่เข้าสนามสังเวียนของการแข่งขันโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรและโค้ชด่วนดนัยศรีวชิระเมธากุลต้องหารือกันเล็กน้อยถึงปัญหาในเรื่องของแสงที่ส่องลงสนามจากด้านข้างน่าจะเป็นปัญหาไม่น้อยโดยเฉพาะกับมือเซตจึงแจ้งให้นักตบทุกคนพยายามปรับสายตาสร้างความคุ้นเคยให้ได้มากที่สุดเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเราอย่างเราเป็นตัวเซตเราต้องดูบอลหลายๆลูกหลายๆอันเงี้ยมันคือมันต่างจากตัวตีคือนาทีถึงจะได้ตีทีนึงแต่ว่าเราต้องดูบอลทุกลูกแล้วลูกบอลเวลามันเจอกระแสไฟเราจะทำให้เรามองบอลไม่เห็นการจะจ่ายบอลอาจจะมีการผิดพลาดค่ะส่วนการซ้อมในมื้อที่2ของวันนี้เริ่มด้วยการเล่นบอลในจังหวะต่างๆทันทีตามตำแหน่งของผู้เล่นแต่ละคนท่ามกลางกำลังใจจากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่ทำงานในอำเภอวาซองแห่งนี้แม้จะอยากมาใกล้ชิดกับนักกีฬาไทยในวันซ้อมวันนี้นะคะแต่จากการพูดคุยกันค่ะพี่ๆเหล่านี้นั้นมีตั๋วเข้าชมบัตรการแข่งขันกันทุกนัดแล้วค่ะโดยทีมชาติไทยนั้นจะเริ่มลงสนามวันแรกในวันศุกร์ค่ะพบกับเจ้าภาพเกาหลีใต้สุเนศแย้มแสงสังไทยภาพอนุมาทองมโนกุลรายงานครับรอเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเรานะครับ